เมรัชนกยื้อไม่ไหวไพ่มือหนึ่งโลกร่วงรอบแรกแบดอินเดียโอเพนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Sunrise India Open 2024ที่สนาม KD จาดาฟอินดอร์ฮอลกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง21มกราคม2567ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 29,857,100 บาทเมื่อวันที่17มกราคมเป็นการแข่งขันในรอบแรก32คนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกพบศึกหนักดวลกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าในเกมแรกรัชนกเปิดเกมมาดีพร้อมได้เกมแรกไปก่อนแต่ในอีก2เกมถัดมาเป็นทางสาวแดนกิมจิที่ทำได้ดีกว่าและปาดแซงปิดเกมเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกมส่งผลให้เมรัชนกพ่ายอันเซยองไป 1-2 เกมสกอร์ 21-16 13-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกของศึกอินเดียโอเพ่น ก้าวไกลจ่อยยื่นแก้กม.คุกคามทางเพศเพิ่มโทษยึดใบอนุญาตครูหื่นตลอดชีวิตก้าวไกลจ่อยยื่นแก้กฎหมายคุกคามทางเพศเผยที่มากรณีสองส.ส.ถูกขับยันไม่ได้ทำเพื่อลบภาพจำแต่ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ครูจวงหวังผลักดันเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิตหากบุคลากรด้านการศึกษามีพฤติการเข้าข่ายเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่17มกราคม2567ที่รัฐสภาส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยนางสาวภควมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคนายเอกราชอุดมอำนวยส.ส.กทม.นายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อแถลงข่าวกรณียื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการคุกคามทางเพศและกฎกุมภาพันธ์เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศการกระทำอนาจารและการกระทำชำราวนายเอกราชกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มบทบัญญัติในการนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนขึ้นและมีการกำหนดบทมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการคือคำสั่งงดเว้นกระทำการเพื่อให้ศาลมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ถูกคุกคามหรือบุคคลที่คุกคามแยกพื้นที่ออกจากกันและต้องงดเว้นการกระทำงานที่เป็นความผิดต่อกฎหมายนอกจากนี้ได้เพิ่มโทษการคุกคามทางเพศในแต่ละระดับด้วยด้านนายปารมีกล่าวว่าการคุกคามทางเพศในโรงเรียนปรากฏในหน้าข่าวบ่อยมากรวมถึงการคุกคามทางเพศในครอบครัวและสถาบันอื่นๆด้วยตนจึงเห็นว่าเราควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยในฐานะดูแลด้านการศึกษาของพรรคก้าวไกลตนจะผลักดันและขับเคลื่อนในกรณีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนต่อไปเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาอีกหลายตำแหน่งและเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับเช่นการแก้ข้อบังคับของครุฑสภาในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตของทั้งครูและผู้อำนวยการโรงเรียนหากบุคคลเหล่านี้มีพฤติการคุกคามทางเพศก็ไม่เหมาะที่จะเป็นครูไม่เหมาะที่จะอยู่ในระบบการศึกษาอีกต่อไปนางสาวภควมลกล่าวถึงที่มาในการยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าสืบเนื่องจากปัญหาการคุกคามทางเพศที่อยู่กับสังคมไทยมานานและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้ที่กระทำคือคนใกล้ตัวและกลุ่มผู้ถูกกระทำคือเยาวชนและเด็กซึ่งเหตุผลสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้และต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า
ส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ที่อดีตสสส.ของพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศที่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมแม้วันนี้เหตุการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่เราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถสิ้นสุดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการบอกว่าขับอดีตสสส.ออกจากพรรคและน้อมรับผิดวันนี้พวกเราในฐานะพรรคการเมืองอยากจะเป็นกลไกสำคัญผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้และคาดหวังให้กฎหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกันต่อผู้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนางสาวภคมลกล่าวเมื่อถามว่าจะลบภาพจำอย่างไรนางสาวภคมลกล่าวว่าเราคงไม่ได้บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเพื่อลบภาพจำแต่พยายามจะยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถบอกว่าเราขอโทษแล้วทั้งสองคนพ้นพรรคไปแล้วความผิดของเราก็คงจะถูกลืมไปแต่เราในฐานะพรรคการเมืองต้องผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่เข้าใจร่วมกันในสังคมไทยให้ได้เมื่อถามว่าหากถูกย้อนถามจะทำอย่างไรให้คนเชื่อมั่นในกฎหมายที่พรรคก้าวไกลยื่นนางสาวภคมลกล่าวว่าเราต้องยืนยันอย่างสดุดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมและในฐานะพรรคที่เคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่นี้ขึ้นเราต้องเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานใหม่ในสังคมให้ได้พัชราภาเตือนหยุดแอบอ้างใช้รูปโปรโมทสินค้ากลัวคนหลงเชื่อกดลิงก์อ้ําพัชราภาเตือนหยุดแอบอ้างใช้รูปโปรโมทสินค้ากลัวคนหลงเชื่อกดลิงก์ขอเคลียร์คดีเก่าให้จบก่อนงงขนาดภาพเคลื่อนไหวยังตัดต่อได้เหมือนจริงเรียกว่าเจอคนนํารูปไปแอบอ้างขายของเยอะมากจนชินอ้ําพัชราภาชัยเชื้อก็เป็นดาราอีกคนที่ถูกมิจฉาชีพนำรูปไปแอบอ้างโปรโมทสินค้าหรือชวนเชื่อต่างๆโดยเมื่อต้นปีสาวอ้ําได้โพสต์เตือนผู้ที่นำรูปของตนไปตัดต่อเพื่อโปรโมทสินค้าเมื่อมีโอกาสได้เจอสาวอ้ําผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามว่าได้มีดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวหรือยังต้นปีก็มีเรื่องให้ไม่สบายใจมีคนเอารูปเราไปโฆษณาสินค้างงมากเลยเรานึกว่าเราไปถ่ายกับเขาจริงๆแต่ฉันไม่เคยคุ้นสินค้าตัวนี้เป็นเครื่องปั่นหรืออะไรนี่แหละแต่ยังไม่ได้จัดการเลยลืมจริงๆเลยว่าเราต้องดูแลตรงนี้นะถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่าชินมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่รู้สึกว่าตั้งใจไปอ้ําเห็นมีดาราหลายคนโดนภาพเคลื่อนไหวตัดต่อได้เนียนเหมือนกันนะแค่เตือนใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเอาจริงๆลืมไปเลยและด้วยว่าคดีเก่าปีที่แล้วก็ยังจัดการไม่เสร็จขอเอาทีละเรื่องให้จบก่อนหลายคนเชียร์ให้เราดำเนินคดีให้เป็นคดีตัวอย่างจริงๆก็ควรเพราะว่าเขามีการให้กดลิงก์แล้วโอนเงินเราก็กลัวว่าหลายคนจะถูกหลอกเลยออกมาเตือนก่อนยังไม่ได้จัดการอะไร